าบันต่อไปนะครับคณะศิลปะและออกแบบมหาลัยรังสิตนะครับเชิญครับสวัสดีครับผมพงศธรนายพงศธรคุ้มปรีตัวแทนจากสาขาออกแบบนิเทศศิลป์คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตครับสไลด์ต่อไปครับกลุ่มผมทำในเรื่องของปัญหาการจัดการที่ดินในประเทศไทยครับเราเลือกปัญหานี้เพราะว่าที่ดินมันไม่ใช่แค่ที่ดินครับแต่มันคือบ้านนะครับสไลด์ต่อไปครับจากข่าวนะครับตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าโทรทัศน์หรือว่าที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับจะพบว่ามีปัญหาของที่ดินเนี่ยมากมายเลยนะครับหลายกระแสเนี่ยหลายข่าวเนี่ยกลายมาเป็นกระแสบางกระแสก็อยู่ในสังคมนานบ้างช้าบ้างก็สุดท้ายก็ตกตามกันไปครับกระแสผ่านมาแล้วก็ไปเราพบว่าปัญหาเราเนี่ยไม่เคยถูกแก้ครับแล้วยังถูกลืมอีกด้วยสไลด์ต่อไปครับเราพบว่าปัญหาต่างๆเราเนี่ยเกิดมาจากความเหลื่อมล้ำในสังคมครับคนมีความรู้มากเอาเปรียบคนมีความรู้น้อยคนมีเงินเอาเปรียบคนจนคนมีโอกาสเอาเปรียบคนด้อยโอกาสคนมีอำนาจเอาเปรียบผู้น้อยสไลด์ต่อไปครับนะครับอย่างที่บอกครับปัญหาไม่เคยถูกแก้และยังถูกลืมอีกด้วยที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าคนไทยลืมง่ายครับสไลด์ต่อไปครับเพราะว่าเขาแค่รับรู้แล้วก็ลืมครับแต่จากที่พวกผมได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งที่หนึ่งพวกผมได้ฟังวิทยากรนะครับเขาเล่าเรื่องราวของตัวเขาเองที่เขาต้องต่อสู้เรื่องที่ดินครับเราไม่ว่าเขาจะเล่ากี่ครั้งหรือว่าได้ยินเมื่อไหร่เราก็รับรู้แล้วก็รู้สึกเห็นใจอยากจะช่วยเขาอยากจะทำไมเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาเนี้ยมันมีอยู่จริงเหรอมันหรือนึกว่ามีแค่ในหนังบางเรื่องก็โดนไล่ที่แบบให้กลุ่มคนมาทำร้ายมาเผาบ้านบ้างซึ่งปัญหาเนี้ยมันมีขึ้นจริงไม่ใช่มีแค่ในหนังในละครเท่านั้นครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของบิลลี่ครับแต่ว่าการที่เราจะทำสื่อโดยการยกตัวพี่วิทยากรเนี่ยไปเล่าให้ทุกคนฟังมันก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจับจุดได้อย่างหนึ่งคือว่าไม่ว่าจะฟังกี่ครั้งแล้วก็ยังรู้สึกเห็นใจแล้วก็อยากช่วยเขาเพราะว่าเราได้เห็นแววตาได้ฟังน้ำเสียงของเขาครับซึ่งตรงเนี้ยมันมีผลต่อความรู้สึกสไลด์ต่อไปครับรับรู้กับรู้สึกแตกต่างกันเพราะว่าถ้าแค่รับรู้นะครับคุณเดินออกจากห้องนี้ไปคุณก็ลืมแล้วครับก็ในห้องก็จะเฮ้ยอยากช่วยรับรู้แต่พอออกห้องไปก็ลืมแล้วก็ไปใช้ชีวิตต่อไปแต่ถ้าคุณรู้สึกเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราต้องช่วยเขาเราต้องทำอะไรบางอย่างละเราต้องไปคิดว่าเรามีความสามารถอะไรบ้างเราไปช่วยอะไรเขาได้บ้างครับต่อไปจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นที่มาของโครงการของเราครับโครงการ Land and Home ที่เขียนติดกันเนี่ยเพราะว่าอยากให้ตั้งใจอ่านครับเป้าหมายของเราเนี่ยต่อไปครับเป้าหมายของเราไม่ต้องการให้แค่รับรู้แต่เราอยากให้รู้สึกแล้วลุกขึ้นมาช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยความสามารถที่แต่ละคนมีครับต่อไปครับเราเลยเลือกใช้ภาพถ่ายในการเล่าเรื่องครับเพราะว่าเราอยากให้เห็นแววตาอยากให้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับโดยต่อไปครับเราจะใช้การนำเสนอผ่านรูปแบบของสัญลักษณ์ครับต่อไปครับโดยใช้สัญลักษณ์ของนักกอล์ฟเพื่อแทนผู้ที่มีอำนาจมากกว่ารวยกว่ามีโอกาสมากกว่ามีการศึกษามากกว่านะครับเป็นผู้เอาเปรียบครับกับต่อไปคนจนแทนผู้ถูกเอาเปรียบครับ
ดยสื่อของเราเนี่ยจะทำเป็นเว็บไซต์และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในเว็บจะไปเฉลยในเว็บไซต์จะอยู่ในเว็บไซต์เกือบทั้งหมดครับโดยมีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เนี่ยในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าไปสู่เว็บไซต์ผ่าน QR code ครับไปครับรูปแบบการนำเสนออินโฟกราฟิกของเรานะครับในเมื่อเรามาถึงขั้นนี้แล้วครับจากเวิร์กช็อปครั้งแรกเราต้องการจะทำอินโฟกราฟิกในแบบที่แตกต่างแล้วก็เข้าถึงความรู้สึกเราก็เลยไม่เลือกใช้อินโฟกราฟิกแบบที่ทุกคนเคยเห็นหรือว่าผ่านตาหรือว่าเห็นกันบ่อยๆเพราะว่ามันไม่เหมาะสมกับงานของเราครับเราถ้าเกิดเราใช้แบบนั้นน่าจะเหมาะสมกับงานแบบอื่นมากกว่าอันนี้จะเหมาะสมกับงานของเราครับซึ่งต่อไปครับแรงบันดาลใจของอินโฟกราฟิกของเรานะครับมาจากการที่ครูเขียนกระดานเขียนช็อกเขียนอะไรง่ายๆนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้โดยตอนแรกครับผมได้แรงบันดาลใจอีกอย่างมาจากหลายท่านมีรถก็เคยอาจจะขับไปผ่านไปตรงแถวสะพานหัวช้างครับก็จะเห็นว่ามีสูตรอะไรไม่รู้แปลกๆเขียนอยู่เต็มเลยตามพวกไอ้แท่งคอนกรีตอะไรนะครับหรือว่าจุดกับรถซึ่งอันนั้นก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันต่อแล้วกันครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนประเด็นไปสไลด์ต่อไปครับนี่ครับอินโฟกราฟิกของเราจะหน้าตาง่ายๆอย่างนี้ครับเล่นกันอย่างนี้เลยครับต่อไปครับต่อไปเราก็ไปลงพื้นที่ถ่ายจริงครับเราก็คิดอะไรกันมาจนไอ้คอนเซปต์เราแน่นแล้วแล้วก็ลงพื้นที่ถ่ายจริงครับเราก็ไปลงพื้นที่ก่อนในเมื่อเราใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายครับตอนแรกพี่ด้วงแนะนำว่าให้พวกเราเนี่ยลงพื้นที่จริงเลยพื้นที่ที่อยู่ตามที่เกิดเหตุการณ์จริงครับภาคใต้หรือว่าภาคเหนือภาคอีสานแต่ว่าด้วยความที่เราใช้สัญลักษณ์เราเลยคิดว่าจะเป็นที่ไหนก็ได้ครับเราเลยมองหาที่ที่ใกล้ของเราในมอรังสิตครับเมืองเอกปทุมธานีที่กำลังทุบอยู่เราไปลงพื้นที่แล้วดูว่าตรงนั้นน่ะมันมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินหรือเปล่าครับเราก็พบว่ามันที่เรานั่งรถผ่านทุกวันไปเรียนเนี่ยครับมันมีปัญหาอยู่จริงๆปัญหาที่ดินด้วยครับซึ่งก็เป็นชุมชนนี้ครับต่อไปครับเป็นชุมชนบริเวณสะพานเอกทักษิณครับซึ่งเขาจะถูกไล่ที่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับต่อไปครับเนี่ยครับเขาก็อยู่กันแบบอย่างเงี้ยครับเอาหน้าต่างบ้านคนอื่นมาทำบ้านประตูบ้านตัวเองอะไรประมาณเนี้ยครับอยู่บนที่ดินอันนี้ก็เป็นวันถ่ายจริงครับต่อไปครับวันถ่ายจริงแล้วก็เราโชคดีอยู่อย่างนึงครับได้อาจารย์ที่เขาเล่นกอล์ฟอยู่แล้วครับมาเป็นนายแบบให้กับเราครับต่อไปครับแล้วก็ลุงเขาก็มีหลานด้วยน่ารัก2คนก็เอามาเป็นนางแบบน้อยให้เราครับต่อไปครับแล้วก็นี่คือภาพที่เราถ่ายได้ครับผมจะขอให้ดูเร็วๆแล้วกันนะครับอยากให้ไปดูที่บูธแบบชัดๆเพราะเราปริ้นมาใหญ่เดี๋ยวจะไม่คุ้มครับนี่ครับต่อไปครับต่อไปครับนี่ครับต่อไปครับต่อไปครับต่อไปครับนี่ครับแล้วเราก็ได้ภาพได้วัตถุดิบมาครบแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่จะทำสื่อของเราแล้วครับก็เริ่มจากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับต่อไปครับต่อไปครับเราเลือกใช้คำพูดที่แรงนิดหนึ่งแล้วก็จบด้วย QR code เพื่อที่จะให้คนที่ได้เห็นเนี่ยเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราครับต่อไปครับต่อไปครับเรายังทำโปสเตอร์อีกแบบอีกชนิดหนึ่งซึ่งผมขออธิบายก่อนนะครับ Ambient Ad เนี่ยมันเอาอธิบายง่ายเลยก็คือเป็นโฆษณาที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ครับยกอย่างเช่นของเราเนี่ยครับต่อไปครับเราจะเนี่ยทำถ่ายภาพลุงนอนมาครับแล้วก็เอาไปแปะไว้ที่พื้นนะครับถ้ามีโอกาสได้ทำจริงเราก็จะไปแปะที่สกายวอล์กสยามพารากอน
สยามเอมบัสซีไอเอมบัสซีเซนไดเอมบัสซีนะครับก็ให้คนเดินเหยียบก็ได้นะครับโดยโปสเตอร์เดี๋ยวทั้งหมดของเราเนี่ยเราทำมาไม่ใช่แค่2 3แบบนะครับเราทำมา6ถึง7แบบ8แบบเราเอามารวมกันเราเอามารวมกันเป็นรูปแบบของหนังสือพิมพ์นะครับต่อไปครับโดยไอ้ตัวหนังสือพิมพ์เนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อหาที่เป็นหนังสือพิมพ์ซะทีเดียวหรอกครับแต่ว่าเราหยิบยกรูปแบบของหนังสือพิมพ์มาเพราะว่าหนังสือพิมพ์มันพกพาง่ายแล้วก็มันก็เข้าถึงกับคนส่วนใหญ่โดยเอาโปสเตอร์เนี่ยมารวมกันในรูปแบบหนังสือพิมพ์ถ้าใครรู้สึกอยากช่วยเราก็ให้หยิบโปสเตอร์เนี่ยที่อยู่ในหนังสือพิมพ์เนี่ยเอาไปเผยแพร่ต่ออาจจะไปแปะตามที่ของตนเองหรือว่าที่ที่เราอยากแปะเพื่อจะเผยแพร่ต่อก็ได้ครับโดยเราไม่ให้ดูครับเราให้ไปดูที่บูธครับต่อไปครับและนี่คือเว็บไซต์ของเราครับเว็บไซต์ของเราไปดูที่บูธครับผมอยากให้ไปดูจริงๆไปลองดูแววตาของลุงที่นอนอยู่ที่พื้นครับแล้วท่านจะลองเหยียบดูหรือไม่เหยียบก็ได้แล้วแต่ท่านแล้วครับตอนนี้ต่อไปครับสุดท้ายนี้ก็นี่ครับ QR code ของเราครับความหวังของเราที่จะช่วยถ้าท่านรู้สึกแล้วก็ช่วยยกมือถือขึ้นมายิง QR code ไปดูเว็บของเราได้เลยครับหรือจะไปดูที่บูธก็ได้นะครับขอบคุณมากครับขายเต็มที่นะฮะให้ไปดูที่บูธนะครับใครไม่ไปดูนี่เสียใจมากนะครับขอเรียนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตัวแสดงต่างๆเนี่ยนะครับที่น้องๆใช้ในการผลิตสื่อเนี่ยได้มีการพูดคุยขออนุญาตแล้วนะครับฉะนั้นในประเด็นถ้าเกิดว่าท่านห่วงว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือว่าการนำเข้ามาใช้อย่างไม่เหมาะสมต่างๆเนี่ยได้มีการพูดคุยไว้ในประเด็นนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น2กลุ่มที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นของที่ดินนะครับก็มีความแตกต่างกันไปในมุมมองอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าน้องๆเป็นผู้ที่เลือกเองนะครับว่าเขาจะจับเอาประเด็นไหนมาแล้วก็ท่านคงจะเห็นว่าในส่วนหนึ่งก็จะมีลักษณะของการที่ดึงเอาเรื่องที่เข้ามาใกล้ตัวเขานะครับในการนำเสนอซึ่งผมว่าตัวนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจอย่างยิ่ง